ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดเจ้าของตลาดเทพประธานจัดบิ๊กคลีนนิ่งล้างตลาดสร้างความมั่นใจให้ลูกค้านายชาตรีอยู่วัฒนะนางยานิการอยู่วัฒนะเจ้าของตลาดเทพประธานหนามแดงตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดเผยว่าตลาดเทพประธานหนามแดงปิดทำการ3วันระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2564เพื่อทำความสะอาดตลาดครั้งใหญ่โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเทพรักษ์นำโดยนายวชิรเชษฐ์รุ่งธวัฒน์วงศ์นายกเทศมนตรีจัดส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเทพรักษ์และพนักงานทำความสะอาดพร้อมรถน้ำจำนวน2คันมาดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นตลาดแผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์ก่อนปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียให้ครอบคลุมทั้งตลาดโดยกำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายและจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งทางเข้าออกและแผงจำหน่ายอาหารสดทุกร้านและมีการทำความสะอาดตลาดอยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์ทั้งนี้เพื่อเป็นการสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดแห่งนี่ปกติแล้วก็ทำความสะอาดเป็นประจำอยู่นะครับวันนี้ก็จะมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ครับจะเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้มีการประสานกับทางเทศบาลนะครับมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวจะมีการล้างช่วงบ่ายพระแท่นนั้นจะมีการพ่นน้ำยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดของเรานะครับตรงนี้สิ่งที่เราทำนี่ทำอยู่ตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่ปิดตลาดเลยครับตอนนี้ปิด3วันครับปิด3วันก่อนเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวจะดูแนวทางต่อไปยังไงนะครับแต่ว่าอย่างข้อสำคัญก็คือสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยครับผมครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดThank you.